วัสดีสวัสดีมาเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเราไปแอบส้มดูกันต่อดีกว่าจ้ะว่าหลังจากที่เด็กๆไปร่วมพิธีเปิดยางเป็นทางการของงานเทศกาลดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติกำแพงเพชรกันมาแล้วเด็กๆจะทำอะไรกันต่อ1 2 3 4 5 6 7 8เปิดใจเปิดมาดูข้างในดีกว่าเต็มลูกโหลูกตาของจริงจะเต็มอยู่แล้วโอ้โอ้โหเห็นแบบนี้ละปลื้มใจแทนทั้งอาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจริงๆเด็กๆล้วนมีสปิริตแรงกล้าขนาดไปเดินขบวนกันมาเสร็จแล้วก็ยังมาซ้อมการแสดงกันจนดึกดึกดื่นดื่นแต่ไม่รู้ว่าน้องจ๊ะจ๋ากับน้องจอยจะซ้อมมากไปหรืออินกับกองยาวเมื่อเย็นก็ไม่รู้ยังคงอยากจะเต้นเต้นเต้นและก็เต้นเต้นเต้นอยู่หน้ากล้องเหนื่อยมากเลยนะ7 8พอ8ปุ๊บก็มา1 2 สี่เออพวกมันยังและดูสิน้องเป็นต่อคนงามก็พูดกับรองว่าให้รอดูตัวอย่างจะพี่มันลื่นจะรอดูตัวอย่างนะฮะโอ้ไม่เอาไม่เอาจะรอดูตัวอย่างเดี๋ยวนะรอดูตัวอย่าง3 4เร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ไม่ใช่แล้วผิดแล้วค่ะ4ผิดแล้วจอยจอยมาออกไปนี้ออกไปจอยจอยมาจอยมาแต่พี่บอลลูนดันทำผิดจังหวะเพื่อนๆก็เลยวิ่งเข้ามาไล่น้องบอลลูนออกไปอายมั้ยล่ะจ๊ะเนี่ยไม่ใช่แล้วผิดแล้วค่ะ4ผิดแล้วจอยจอยมาออกไปนี้ไปทำไมจงไปไปซะไปให้ไกลวันใหม่เด็กๆก็ตื่นมาซ้อมกันตั้งแต่เช้าอีกทั้งวิ่งทั้งยืดตัวนำโดยพี่ใหญ่ใจดีอย่างพี่บอลลูนมาแตะทางนี้เออแตะเอามือไปเอามือแตะเอาสองมือสิใจดีมากจับน้องนัดดัดหลังซะจนน้องนัดโอดครวญไม่เป็นภาษาพี่บอลลูนดูท่าก็ตั้งใจกับการซ้อมให้กับน้องมากๆเรียกว่าเป็นสื่อเจของทีมเลยทีเดียว5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3พวกหนูจะต้องวางเสร็จวางปุ๊บแล้วพวกหนูแบบเหมือนวิ่งแหละแต่พวกหนูแบบมีประสิทธิการแบบเจ้าแต่ซีนาของผีบอลลูนก็คงมีความกังวลไม่ใช่น้อยกังวลเรื่องอะไรจะดราม่าแค่ไหนติดตามชมคลิปต่อไปกันดีกว่าช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องไปเร่งมันไม่ต้องไปมือสูงๆนิดนึงไม่ต้องห่วงฉันเลยไม่ต้องห่วงฉัน